เด็ดดิเอาละครับพี่น้องครับเอาละครับมาละครับพี่น้องครับมาเฮ้ยใกล้กันทั้งพอดีครับต้มส้มใบมะขามครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับตุลพละครับพี่น้องครับบาปุไทยมาไงกับไทยยอบไปหากินกับพีกับนอกไทยโซบันพทายครับมานี่มาพบมาพอกกับพีกับนอกยามเช้าครับพี่น้องครับนะหลังจากวันนี้มีเวลานะครับลงมาพบมาพอกพีน้องยามเช้าดนแล้วครับพี่น้องครับด้วยสาเหตุหลายประการนะครับประการแรกก็โอ้ติดภารกิจหลายอย่างครับประการที่สองนะครับหาปลาลูกเนื้อกับบ่มีประการที่3พระเอกของเฮาคนเก่าคนเดิมว้ายอย่าพาไปพี่น้องนะครับเพื่อสิไปปะเฮาแล้วครับพระเอกเฮาโอ้เอกของเฮาคนเก่าคนเดิมเพิ่นกระติดเวียกการครับพี่น้องมือใดเพิ่นมีปลาใหญ่ตุลบกับบ่ได้ไปมือใดเพิ่นไปบัดตุมือใดตุลบสิไปเพิ่นบ่ไปประมาณนี้ก่อนครับพี่น้องครับนี่ไหวไหมได้หรือวะโอ้กล้องกระติดตุ๊กไปเลยกระติดขัดไปเมื่อแท้พี่น้องนี่สีมันปลาใหญ่ใช่ป้อมวันนี้โอ้ยโอ้ยอดว่าเนี่ยอุปกรณ์เฮือนะครับใหญ่พระเอกเก่าพระเอกแก่ของเฮาครับมื้อนี้ครับนะครับเข้าหลังครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิไปบ่ได้นะครับพากันสิไปยามเบ็ดราวบ่ราวเบ็ดเพียดนะครับที่เฮาดักลงใต้น้ําแม่น้ําโขงนะครับพี่น้องครับสิมานบ่ครับพี่น้องมื้อนี้ตอนเช้าวันนี้นะครับเลี้ยวเบิ่งไปทางเมืองนครพนมนะครับฟ้าก็รัวตะเว็ดยังบ่ขึ้นครับพี่น้องครับด้านตรงข้ามนี่ก็คือบ้านดอนลับเมืองหินบูดแขวงขมวดสปป.ลาวทางนี้นะครับพี่น้องครับทางนี้เนี่ยปาตันท่าตำบลหนองเท่าอำเภอเท่าที่จังหวัดนครพนมครับยุทธิเฮาดักปลานะครับก็คือปากห้วยหนองผำนะสีอยู่ตรงข้ามบ้านแก้งตำบลหนองเท่าอำเภอเท่าที่จังหวัดกะห่างจากเนื่อนตูล่มไปประมาณ500เมตรครับพี่น้องครับไปลุ้นน้ำกันนะครับพี่น้องครับสีมานหรือว่าบ่มานครับบรรยากาศมื้อนี้นะครับพี่น้องครับเย็นสบายครับหนาวนิดๆครับพี่น้องครับเย็นนิดๆเชเบิกได้เชเก็ตบริบริบุนิดหนาวเล็กน้อยครับพี่น้องหนาวเล็กน้อยครับพี่น้องครับฮอดบอลที่เฮาฮอดไม้ที่เฮาใส่เบ็ดเท่ากับสิตัดมาครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องครับ แต่โก้บ่ได้บ่ได้บ่ครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับพี่น้องครับ
เฮากำลังหอนมาถึงนะครับตอนที่เฮาดักเบ็ดไปแล้วครับพี่น้องครับกลับมารุ่นน้ำกันแล้วครับพี่น้องครับนะความสุขของคนหาอยู่หากินนะครับดักเบ็ดรอบก็คือเห็นปลาเห็นกินเบ็ดปลาเขารอบจะของหลายครับพี่น้องภาษาอีสานมาเท่าห้องประมาณครับนะครับเฮาได้ปลาหลายนะครับเฮากะสามารถที่จะเอาไปจุนเจือครอบครัวนะครับเลืออยู่เลือกินเฮากะแบ่งปันพี่น้องขาเคียงนะถ้าเกิดว่ามันหลายเฮาก็ขายครับขายก็ได้เงินครับปลาน้ำโขงนี่สิเป็นราคาอยู่นะครับพี่น้องราคาดีนะครับปลาราคาดีนะปลาครึ่งนี่นะครับถ้าโลขึ้นไปนะครับปลาครึ่งนะครับก็ราคากะอยู่ที่250บาทนะครับต่อโลครับกับปลาเก็ตครับปลาเก็ตตัวละโลขึ้นไปกะราคากะอยู่ที่120ถึง150ครับแล้วแต่ชนิดของปลาครับแต่ปลาหมักบานก็แน่ครับอยู่ประมาณโลละ150ครับพี่น้องเฮาก็ไปหาอยู่หากินครับพี่น้องครับอาชาก็ออกเรือราวแรกเพียดทีนึงเข้ากะผ่านไปครับหนึ่งเพียดหนึ่งราวก็เราก็ชิเกียวไอ้ผูกเบ็ดไว้ประมาณชิปหลังนั่นแต่นู่นเนาะฮะเพียดหนึ่งนี่จักหลังเบ็ด5-10หลังครับพี่น้องครับบอก9-10นะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ถ้าเบ็ดน้อยนะครับถ้าเบ็ดน้อยนี่กะเพียดหนึ่งราวนึงนี่กะผู้ละ10ขึ้นผู้ละครับเพียดหนึ่งก็ยาวประมาณ20เมตรถึง50เมตรแต่เบ็ดใหญ่นะครับเบ็ดใหญ่เฮาสิบ่ใส่หลายครับนะเบ็ดน้อยเอ้าน้ำบ่เลิกติดตัวโอ้ผมนึกว่าเลิกเว้ยเอากระสั่งมันค้างโคบ่มันเป็นโคหินบ่มาโอ้นึกว่าเลิกพี่น้องครับน้องของเฮากับกำลังยำตุ้มครับก็จะใส่กันขึ้นนะแต่หนูเนาะฮะบอกของเจ้าคือมาใส่กันขึ้นวะได้หมดแล้วเท่าเท่ากับใส่กันเลยดักฝนบ่อยปลาดักฝนบ่แนวเท้าหรือว่าสมอไอ้ตะขอครับฮะมีอาการบ่ดึดดิเอาละครับพี่น้องครับเอาละครับมาละครับพี่น้องครับมาฮะบูใส่กันล่างพอดีครับต้มส้มใบมะขามครับพี่น้องครับกดคังครับในที่สุดเต็มแรกก็มาครับนี่นะมาพี่บึ๊บบึ๊บอยู่พี่ฝากต้องพี่จับภาพดีๆเลยครับพี่นะครับบึ๊บไหมโอ้ลูกตองพอดีเนาะพ่อไอ้แม่ลูกตองพอดีครับพี่นะครับบึ๊บลงได้ครับลูกตองกดข้างครับพี่นะครับใส่กำลังงามครับพี่น้องครับโอ้ไปเลยโอ้ยโอ้เพียรพระเอกของเฮานิมานครับนะครับพี่น้องครับเราไปครับพี่น้องครับเราไปมาครับเสือกข้าปั่นปลาหมึกเลยคือว่าปลาหมึกลงมาจากทะเลเหรอ
ฮะครับเต็มหนึ่งเลยครับพี่น้องครับเอาได้เท่าบ่บัดนี้โอ้มันขาดบ่เหยียดขาดครับพี่น้องครับโอ้ฝนคือสิตกครับเมื่อวานนะครับกลับไปเอ็ดคลิปนะครับยามตุ้มกะเขาไปกดเขาไปกดเบิ้งนะครับนะบ่มักบ่ชอบบ่มักตูลมสั่งตูลมมาจากเบิ้งตูลมกะกดผ่านบ่ได้ซีเรียสครับพี่น้องนะถ้ามักถ้ามักกัน FC กันกะเบิ้งกันนะครับพี่น้องนะแล้วก็ไอ้ตัวเด็ดๆนะครับตัวเด็ดตูลมพะเลาะกะเอามาเฮ็ดคลิปเร็วนะครับคลิปเร็วปันพีปันน้องเบิ้งเนี่ยใส่เอฟเฟกต์ให้มันม้วนให้มันซึนนะครับเขามาเบิ้งเพจตูล่มพะเลาะนะครับมาเบิ้งคลิปตูล่มพะเลาะบ่ต้องซีเรียสหยังนะครับบ่ต้องซีเรียสไปกะนะครับบ่ฮู้ว่าเฮาสิอยู่ในโลกมนุษย์นี่เท่าใดนะครับหักกันแพ้กันเด้อพี่น้องหลายคนก็ถามว่าตุลุ่มพะเลาะเด้งกันแต่ใดครับควายอย่าถามนะครับพี่น้องเด้อมาบอกครับคลิปเรียวนะครับคลิปเรียวจะเปิดรายได้อยู่นะครับเปิดรายได้อยู่ถ้าพี่น้องเบิ้งหลายๆนะครับเงินมันก็สิได้หลายครับพี่น้องครับถ้าเบิ้งหน่อยเงินก็ได้หน่อยถามว่าเดือนนี้ได้เท่าใดอย่าถามครับคลิปนี้เบิ้งเท่านี้ได้เท่าใดอย่าถามครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาเด้อพี่น้องเด้อเวลาบางที่ดิคลิปสั้นแต่ยอดวิวสูงนี่ก็เวลาก็น้อยนะแต่ถ้าคลิปยาวนะคลิปยาวถ้าเบิดดูน้อยแต่อาจจะได้เวลาเยอะกว่าคลิปสั้นนะยอดวิวสูงนะครับพี่น้องได้เงินมากก็สิไปเลี้ยงนะถือว่าพี่น้องสู้คุณนะไอ้น้องสู้คนนี่มีส่วนร่วมนะครับผู้ที่อยากกินก็กินนะคือร่วมเพราะเรากินบ่ได้ครับเรานะกินได้แต่น้ำนะครับแต่ว่าสิเลี้ยง FC ถ้าหมดละให้เศร้าเด้อ พระเอกของเฮานะครับกําลังกู้มาเฮาว่าไอ้กู้เพียดครับปอมหายติดแล้วบ่เพิ่นว่าใส่หินเท้าเอาเพิ่นว่าเท้านี่บ่ได้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอีสานบ้านเฮานี่เท้าก็คือลากหวนนะครับถ้าเท้าภาษาอังกฤษแปลว่าเมื่อภาษาโศกก็กร่วงโอ้หลายภาษานะครับมื้อนี้บางคนก็ใช้เรียกว่าทุ่นครับเอาทุ่นมาเท้าติดหรือบ่ติดติดบ่ฮะก็ขายหน้าขายตานะครับมื้อนี้ครับพี่น้องครับความสุขของคนหาปลาก็คือปลากินเบ็ดโอ้ทางคุณเบาหญ้าครับมันเฮ็ดหยังเนี่ยมันทิ่มเต้าว่ะโอ้มันใช้อยู่ให้บ่ดิมันคือไล่ไปไกลแท้ดิโอ้ยครับมานั่งครับมานั่งก็คือตะเวนครับกำลังจะโผล่พ้นขอบฟ้าบ่ติดฮะบ่บ่ติดจักติไปประหยัดน้ำมันใส่ไอ้ไม่ไผ่น้อยเลยครับโอ้เป็นมันไหลน้ำบ่นะครับพี่น้องครับมื้อนี้สบายครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ครับสระน้ำออกจากเหงื่อให้มันเบาเนี่ยอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายให้น้องให้ลูกท่านเล่นพี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องครับเกมนะครับพี่น้องครับเกมละ
จากลาพี่จากลาน้องนะครับไปหาเวียกหางานเด้อพี่น้องเด้อเอามาแล้วก็อย่าลืมครับถ้าเห็นว่าคลิปของตุลมพะเลาะนะครับมันเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์วิถีชีวิตของพี่น้องที่นี่แนวสวยแนวงามอยู่นี่นะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่ให้น้องต่างบ้านต่างเมืองเพิ่นเบิ่งนำนะครับถึงใจกดไลค์นะครับถ้ามันคักกดแชร์แบ่งปันให้มวยฝูงในเบิ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเกมเลยเด้อพี่น้องครับจากลาพี่จากลาน้องกันไปสำนีครับพอกันไม่คลิปหน้าครับอยู่ดีมีสุขนะครับร่ำรวยโชคดีทุกคนเด้อครับวันนี้ครับไปนะครับพี่น้องครับบ๊ายบายครับเจ๋ง